สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่วงกล่องโชว์กล่องสุ่มนะครับผมก็พอดีผมได้ไปสั่งเสื้อจากร้านใน IG มาร้านหนึ่งนะผมก็จำนวน10ตัวนะครับ350บาทแบบสุ่มลายนะครับผมก็มาดูกันว่าเราจะได้ลายไหนกันบ้างนะผมสนใจมากเลยมี10ตัวนะไปเดี๋ยวเรามาดูแกะกันก่อนนะตัดดีๆนะครับเดี๋ยวดูเสื้อเขาก็อันนี้สุ่มสีด้วยนะครับผมสุ่มสีด้วยนะตัวแรกนะผมเดี๋ยวผมตัดใหม่ตัวแรกนะผมสีดำนะผมโอ้ลายเลยวะเนี่ยโอ้ปลาสั้นปลาสั้นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็เนื้อผ้าก็ไม่บางมากนะครับผมใช้ได้ป้ายอะไรไม่รู้ดูไม่เป็นนะฮะ MNO นะผมตัวที่2นะผมเป็นสีน่าจะสีครามนะครับผมไม่ใช่สีดำนะเห็นว่าอะไรไม่รู้นะนี่เนี่ยเนื้อผ้าก็โอเคนะผมออกบางๆนิดๆนะเนื้อผ้าบางนิดๆนะไป2ตัวก็โอเคนะอันนี้ตัวที่3นะครับผมรันมอไทยอะไรวะไทยยงเหรอเป็นของไนกี้นะครับไนกี้นี่นี่นะดูดิหูตัวนี้สวยเลยนะสวยตัวนี้สวยมากครับลายก็สวยลันมอไทยยัวเมาส์ข้างหลังก็ไม่มีสกินอะไรโล่งๆนะตัวที่สามเฮ้ยตัวที่อะไรก่อนตัวที่สี่ตัวที่สี่นะครับตัวที่สี่ก็น่าจะเป็นลายอะไรน็อตแฮมน็อตหินน็อตแฮมอะไรสักอย่างนี้จะมีอักษรลูกเสือด้วยนะเนี่ยใช่ป่าวะนี่อันนี้คือลูกเสือเนตรนารีหรือเปล่าวะนี่นะฮะป้ายก็ไม่รู้ฮะมันลอกหมดแล้วนะป้ายลอกหมดแล้วนะข้างหลังก็ไม่มีสกีนอะไรนะผมก็นี่เรียบเรียบเขียวๆนะสกีห้านะผมอุ้ยอันนี้สกีหน้าสกีหลังนะผมลายข้างหน้านะผมสายเขียวด้วยครับไม่ใช่อ่านว่าอะไรวะ Over Thai Aid Over The Aid เออนี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยตรงหัวมันกิลแดนอันนี้คืออุลตร้าคอตตอมอะไรสักอย่างเนี่ยนะใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะผมไม่รู้นะผมไม่ได้เล่นเสื้อนะผมลองสั่งมาสุ่มดูนะข้างหลังก็สกรีนประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ข้างหน้าไปตัวต่อไปยี่ห้อเดียวกันก็ตัวเมื่อกี้เลยอันนี้ก็มีสกิลหลังด้วยดูข้างหน้าแต่มันรูดอ่ะอันนี้โอ้โหอันนี้ก็มีอันนี้น่าจะเป็นตัวรีดนะผมเป็นที่รีดแล้วมันลอกแล้วฮะมันลอกไปนี่นะลอกแต่ก็ลอกหมดเลยนะแต่ก็ใช้ได้ข้างหลังก็ประมาณนี้นะป้ายก็นี่ป้ายไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นี่นะเหมือนอยู่ไปน่าจะคนละตัวไปต่อไปตัวที่7ตัวที่7นะครับผมอันนี้ก็ลายเรียบๆนะครับผมอะไรเนี่ยสปีดเฟดอะไรสักอย่างนะเป็นรูปเป็ดนะรูปเป็ดนี่นะสีก็เก่าๆหน่อยนะข้างหลังก็ไม่มีอะไรเรียบๆนะโหตัวใหญ่มากเลยนะใส่ได้ปะไซส์มันลอกหมดแล้วอะมันลอกอะลอกแล้วไปต่อไปตัวที่8นะครับผมตัวที่8โอ้โหผ้าจะไม่เหมือนคนอื่นอันนี้คือผ้าแบบเป็นผ้ายืดนะครับเนี่ยบางเลยดูผ้าบางเนี่ยเห็นหน้าผมเลยเนี่ยนี่นะดูดิพอสกรีนอะไรวะเนี่ยซีคอนซีคอนรถมั้งนี่ครับก็ประมาณนี้นะป้ายอะไรไม่รู้นะใครรู้คอมเมนต์บอกเลยนะข้างหลังก็เรียบๆนะครับผมไม่มีอะไรป้ายที่ห้องนั่งอันนี้ตัวที่9กับอันนี้เป็นเสื้อท็อปเปอร์พิซซ่านะผมท็อปเปอร์พิซซ่าอเมซิ่งอะไรเนี่ย
นี่นะโอ๊ยแบตจะหมดนี่นะผ้าก็ไม่ถือว่าบางมากนะครับไม่บางมากนะบางเลยข้างหลังก็สกรีนประมาณนี้นะผมข้างหน้าไปมาตัวสุดท้ายได้สีดำมาหมดเลยนะมีแต่สีดำสีครามนะครับสีดำอันนี้ก็ค่ะอันนี้ก็ตัวสุดท้ายนะผมตัวที่10นะก็สกรีนข้างหน้าก็ประมาณนี้นะถามว่าอะไรไม่รู้นะ USS Cal version หรือเปล่า CVN70 นะป้ายก็ป้ายนี้นะไม่รู้ป้ายอะไรนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับข้างหลังก็สกรีนประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับ10ตัวครับผมก็10ตัวกี่บาทคะ350 บาทนะผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็เนื้อผ้าก็มีมาบางอยู่ตัวนึงครับตัวอื่นก็แบบเป็นเสื้อที่ใส่ได้ทั่วไปนะใส่เล่นได้นะใส่อยู่บ้านใส่ไปถือว่าก็ไม่น่าเกลียดนะผมก็ใช้ได้นะผมก็ตกตัวละ35 บาทตัวละ35 บาทรวมค่าส่งอีกก็ประมาณตัวละ33-34 บาทนะอะไร33-34ค่าส่งเท่าไหร่60รวมเป็น400 10 บาท10 บาททีละ10 บาทตกตัวละ41 บาทชอบตัวไหนที่สุดคะตัวไหนชอบที่สุดนี่เอาวะตอนนี้พิซซ่าครับตอนนี้ลายข้างหลังมันสวยมากเลยนะผมชอบนะแต่แค่ว่ามันจางอ่ะมันอาจจะแบบลอกๆไปนะเนี่ยแต่ว่าสวยนะแต่ว่าสวยก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าใครชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาสุ่มกล่องอะไรนะครับผมก็มาติดตามกันได้นะผมก็วันนี้ลาก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายFreak of the phone.